จ้าชาวอีสานบ้านทุ่งจ้ามื้อนี้สิตำแก้วปลาแดกสับเนาะจ้าเนาะแต่ว่าเขาสิเอาปลาแดกเฮ็ดก็คือเป็นปลากระเดิดเนาะจ้าเขาก็ต้องนำมาสับก่อนแต่ว่าตอนนี้คือเขาเตรียมเครื่องเนาะค่ะเครื่องที่เขาสิตำใส่แต่ว่าเครื่องจะมีหัวข้าวซอยเนาะจ้าหัวข้าวหอมแดงเนาะจ้าตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องพวกนี้เขาสิน้ำไปขั่วไปเผาก่อนเนาะจ้าแต่ว่ามื้อนี้เขาสิเผาเนาะจ้าเนาะซอยเป็นชิ้นเขาก็สิน้ำไปเผาก่อนสิมีมะขามเปียกเนาะค่ะไปตัดความเค็มของปลาล่าเนาะจ้าจ้าอันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงเนาะจ้าที่เขาต้องน้ำมะขั่วก่อนเพราะว่ามันจะได้หอมเนาะค่ะเขาเอาตะไคร้ข่าเนาะค่ะแล้วก็หอมแดงใบมะกรูดซอยจ้ากระเทียมซอยเนาะจ้ามะขั่วให้มันหอมเพื่อที่เขาที่ได้ไปตำลงใส่กับปลาล่าที่เขาที่สับเตรียมไว้เนาะจ้าจ้าขั้นตอนต่อมาเนาะจ้าเขาขั่วเครื่องเทศแล้วเนาะจ้าเนาะเป็นหอมแดงเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะจ้าแล้วเขาก็สิได้น้ำมาตำเนาะจ้าตำโขงเครื่องเทศมันละเอียดแล้วจ้าแล้วก็อันนี้ก็คือปลาล่าที่เขาสับเตรียมไว้นะจ้าพร้อมกับมะขามเปียกนะจ้าเพื่อที่เขาจะใส่เพื่อจะตัดความเค็มแล้วก็สิตำใส่พริกป่นแล้วค่ะเพราะว่าพริกสดมันเสียให้ปลาล่าสับเขาบูดง่ายกินเก็บกินบ่ได้นานจ้าโอ้ยหอมหอมเครื่องเทศถ้าเขาขวบนี่นะค่ะตำปลาล่าเขาจังสิบ่ได้เสียง่ายนะจ้าเฮ็ดให้เครื่องเทศมันสุกจ้าเมื่อเขาตำเครื่องเทศละเอียดแล้วนะจ้าเนาะเขาก็สิได้เอาปลาล่าที่เขาสับเตรียมไว้จ้าลงไปตำใส่มะขามเปียกนะจ้าใส่พริกใส่พริกป่นโอ้มักเผ็ดด้วยจ้านี่ก็ใส่ผงนัวลงไปจ้าเพื่อความแซ่บความนัวลงไปอีกจ้าโอ้ยหอมค่ะหอมเครื่องเทศนี่ก็เป็นตำแก้วปลาล่าปลากระเดิดสับด้วยจ้าจ้าซิมรสชาติเบิ่งเนาะจ้าแซ่บแล้วค่ะอุ้ยหอมค่ะหอมหอมปลาล่าจ้าตำแก้วปลาปลากระเดิดสับจ้าสู่สายอีสานบ้านทุ่งศิลาจ้ากินกับข้าวเหนียวนะจ้าของแซ่บของคนอีสานหอมนี่ใช่เนาะ